เศรษฐกิจแขวงเวียงจันทน์สืบต่อขยาย 7.3% ต่อปียุโรปให้ทุนช่วยเหลือ 2.8 ล้านยูโรเพื่อต้านโควิด-19สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้วงบุญสู่ห้องเจ้าแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงเวียงจันทน์นับแต่ปี2016ถึงปี2020เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวเฉลี่ย 7.3% ต่อปีถึงปี2020รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในบรรลุ 7,067 ตื้อกีบเฉลี่ยต่อหัวคนได้ 17.72 ล้านกีบเท่ากับ 1,995 ดอลลาร์สหรัฐเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้น 28.7% ถ้าเทียบใส่แผนการได้ 83.12% บรรดาข้วงประกอบเศรษฐกิจเฉลี่ย5ปีผ่านมาคะแนนกสิกรรมขยายตัว 3.7% รวมเอา 34.1% ของ GDP เทียบใส่ปี2016ลดลง 3.33% คะแนนอุตสาหกรรม 11.2% รวมเอา 33% ของ GDP เทียบใส่ปี2016เพิ่มขึ้น 2.72% คะแนนบริการ 9.2% รวมเอา 32.9% ของ GDP เทียบใส่ปี2016เพิ่มขึ้น 2.47% การพัฒนาตัวเมืองและเทศบาลอนุญาตปลูกสร้าง102โครงการกวดกาใบประเมินราคาก่อสร้างเคหสถาน83โครงการในมูลค่า839ตื้อกีบในนี้ได้กวดกาแก้ราคาคืนเฮ็ดให้มูลค่าลดลง341ตื้อกีบได้สำเร็จออกแบบและหับห้องเอาแผนผังเทศสบานแต่ละเมืองรวมทั้งเขตจุดสุมพัฒนาของแขวงพร้อมทั้งได้สำเร็จการตัดผังตาผาเขตจุดสุมเซนจุดสุมผาสังเมืองเฟืองจุดสุมผาบองเมืองหินเหิบและได้เสนอปรับปรุงผังเมืองวังเวียงขึ้นใหม่ในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ443พัฒนาทั้ง3แนวทางเศรษฐกิจ4เมืองตามเส้นทางเลขที่13เหนือเมืองพลโฮงเมืองหินเหิบวังเวียงและเมืองกาสีให้กลายเป็นเมืองขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจของแขวงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจ4เมืองทั้งทิศตะวันตกเมืองแมดสนคามมื่นและเมืองเฟืองรวมยอดผลผลิตขยายตัวเฉลี่ย 8.2% เฉลี่ยได้ 11.99 ล้านกีบต่อคนแล้วเศรษฐกิจ3เมืองรองงึมเมืองแก้วอุดมเวียงคำและทุลคมรวมยอดมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 8.05% เฉลี่ย 18.93 ล้านกีบต่อคนด้านงบประมาณในหาปีผ่านมาได้เก็บรายรับเพิ่มขึ้น 10-20% ตามแผนการที่รัฐบาลมอบให้สำหรับปี2020รายรับได้ลดลงย้อนสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ท่านผู้ชมสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกได้หัวมือสนับสนุนบรรดาประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการสนับสนุนให้ทุนถึง20ล้านยูโรเพื่อใช้เข้าในด้านมาตรการต้านการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19และปรับปรุงพัฒนาระบบเทคนิคการปิดปัวพยาธิและรักษาสุขภาพอนามัยต่างๆเฉพาะอยู่ในสปป.ลาวภายใต้ MOH EU และองค์การอนามัยโลก WHO ให้การหัวมือที่สปป.ลาวซึ่งจะตั้งขึ้นแต่เดือนมีนาปี2017เป็นต้นฉะนั้นสปป.ลาวก็จะได้หัก32ตื้อกีบเพื่อใช้เข้าในเวียกงานดังกล่าวระยะ3ปีนับแต่ปี2021ถึงปี2023